ตอนนี้เรามาดูตามตลาดหลังจากที่เราอธิบายไปแล้วนะคะรายการเราก็จะมีบรรทัดบนคือรายจ่ายนะคะเขาก็แยกเป็นรายจ่ายในการประกอบธุรกิจกับรายจ่ายอื่นเป็นหัวข้อใหญ่นะคะตอนนี้กิจการเมื่อกี้ที่เรายกตัวอย่างไปก็เป็นกิจการเกี่ยวกับการฝึกอบรมนะคะแล้วก็พิมพ์พวกสื่อต่างๆนะคะอันแรกเขาก็จะต้องมีทรัพย์สินหรือบางคนก็เรียกสินทรัพย์นะคะก็คือเขาอาจจะต้องมีการซื้อเครื่องถ่ายเอกสารซื้อคอมพิวเตอร์นะคะซื้อเครื่องพิมพ์แบบเล็กนะคะตัวนี้เราจะลงในบันทึกของซื้อสินทรัพย์อะไรสินทรัพย์ที่ก็หมายความว่าเราซื้อของมาและของอันนั้นอ่ะสามารถใช้ได้หลายครั้งนะคะมีอายุการใช้งานที่ค่อนข้างยาวนานคือมากกว่า1ปีหรือว่ามากกว่าครั้งหนึ่งนะคะคือใช้ได้ในอายุการใช้งานและถือว่าเป็นสินทรัพย์นะคะอันที่สองกิจการก็ทำเกี่ยวกับว่าพวกถ่ายเอกสารพวกฝึกอบรมฉะนั้นก็ต้องมีค่าไฟฟ้านะคะเราก็จะบันทึกค่าไฟฟ้าที่เกิดขึ้นตามบิลที่เขาเรียกเก็บอันนี้กิจการก็ทำเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์นะคะเกี่ยวกับการฝึกอบรมฉะนั้นก็จะต้องพิมพ์งานมันจะมีค่ากระดาษแล้วก็ตามด้วยค่าหมุดพิมพ์นะคะแล้วค่าใช้จ่ายอื่นๆค่าใช้จ่ายของธุรกิจอื่นๆเช่นเขาอาจจะต้องมีน้ำยานะคะเช็ดทำความสะอาดแล้วก็อาจจะต้องมีลูกค้าลูกจ้างถ้าเบิร์ตก็มีลูกจ้างมีค่าแรงของลูกจ้างนะคะอันนี้จะลงในของค่าใช้จ่ายอื่นๆส่วนรายจ่ายอื่นๆเกิดสมมติว่ากิจการนั้นนะคะเขามีลูกจ้างนะคะแต่ไม่ได้มาทำเกี่ยวกับว่าทำเกี่ยวกับธุรกิจหลักเช่นมาช่วยถ่ายเอกสารมาช่วยพิมพ์มาช่วยอะไรปรากฏเป็นแม่บ้านนะคะเป็นแม่บ้านที่ว่ามาทำบ้างเป็นครั้งคราวเราอาจจะลงไปในรายจ่ายอื่นๆนะคะหลังจากที่เราได้แยกรายได้ค่าใช้จ่ายออกมาแล้วตอนนี้เราก็จะมาถึงงบกำไรขาดทุนค่ะนะคะตอนนี้ในการตอนนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราอยากรู้คือเป็นหัวใจหลักว่าที่เราทำอาชีพตัวนี้ตกลงทำมาทั้งหมดเนี่ยมันกำไรหรือมันขาดทุนเราก็จะต้องเริ่มจากว่าการคิดกำไรขาดทุนจากการประกอบอาชีพนะคะเราจะต้องรู้ว่ารายได้สมมติเราบอกว่าเราทำเราจดข้อมูล1มกราจนถึง31มกราคม2554ครบละตอนนี้เราก็จะรวบรวมไอ้รายได้กับค่าใช้จ่ายเนี่ยแยกเป็นหมวดหมู่นะคะหลังจากเราแยกเป็นหมวดหมู่แล้วเราก็เอาหมวดหมู่ที่เราแยกแต่ละอันเนี้ยมาสรุปเพื่อหากำไรขาดทุนตอนนี้เราก็จะรู้ว่าทั้งเดือนแล้วก็รวมทั้งด้านรายได้ทั้งเดือนเรามีรายได้เท่าไหร่นะคะเราก็จะปิดสมุดบัญชีเบื้องต้นเมื่อกี้ออกมาแล้วนะคะทำให้เรารู้ว่าทั้งเดือนเนี่ยเรามีรายได้เท่าไหร่มาใส่ในช่องของรายได้บรรทัดบนด้านขวามือรายได้เลยต้องหักด้วยนะคะหักด้วยต้นทุนที่เราจ่ายไปนะคะเช่นในธุรกิจอันนี้นะคะเขาบอกว่าเขาเป็นธุรกิจเกี่ยวกับเขาซื้อทำพวกขายสมมติว่าเขาทำเกี่ยวกับขายพวกปลาทำบ่อเลี้ยงปลาง่ายๆนะคะบ่อเลี้ยงปลาของเขาเนี่ยเขาจะรู้ว่าสมมติเดือนมกราเขาเลี้ยงปลาเสร็จเขาขายปลาไปสิ้นเดือนมกรานะคะทั้งเดือนสมมติเขาบอกเขาขายปลาได้ทั้งบ่อเนี่ยได้แสนหนึ่งหนึ่งแสนบาทเขาจะต้องมีต้นทุนอะไรบ้างนะคะต้องหักด้วยต้นทุนหักด้วยต้นทุนซื้อพันปลาเท่าไหร่สมมติเขาบอกว่าก็ซื้อพันปลาทั้งหมดเนี่ย10,000บาทแล้วก็ใส่ในซื้อค่าซื้อพัน10,000บาทแล้วระหว่างที่เขาเลี้ยงเนี่ยเขาจ่ายค่าอาหารสัตว์ไปทั้งหมดเท่าไหร่ใช่ไหมคะหรือเขาบอกว่าเขาจ่ายค่าอาหารสัตว์ไปทั้งหมดเนี่ย20,000บาทรวมอาจจะเป็นค่ายาอะไรที่เขาใส่ไปในบ่อเลี้ยงปลาด้วยรวมเป็นเสร็จ20,000บาทนะคะแล้วก็ใส่ไปในช่อง20,000บาทแล้วค่าแรงเราล่ะค่าแรงก็ต้องดูว่าณชุมชนนั้นน่ะสมมติว่าอย่างเราเนี่ยเราเคยทำงานเนี่ยเราบอกว่าเราเคยทำงานได้วันละ200บาทนะคะหรือว่าถ้าเผื่อเราไปคนอื่นเขาจ้างเราทำงานเนี่ยเราคิด200บาทเนี่ยเราก็ใส่ไปในค่าแรงเราค่าแรงเราวันละ200บาทเราบอกเดือนมกราเราทำ30วันแล้วก็เอา200บาทคูณ30บาทใช่ไหมคะค
คูณ30วันนะคะทานโทษทีเรา200บาทคูณ30วันก็ออกมาเป็น 6,000 บาทแล้วเราใส่ไปในช่องค่าแรงตนเอง 6,000 บาทนะคะแล้วก็การคิดบรรทัดต่อมาการคิดรายจ่ายเกี่ยวกับสินทรัพย์ถาวรเฉลี่ยเมื่อกี้เราพูดถึงสินทรัพย์แล้วว่าอะไรก็ตามที่ถือเป็นสินทรัพย์ถาวรนะคะก็คือเราซื้อของมาแล้วของนั้นไม่ใช่ว่าใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งแล้วจบแล้วหมดเช่นเราบอกว่าเราขุดบ่อเลี้ยงปลาทำธุรกิจเกี่ยวกับขุดบ่อเลี้ยงปลาค่าจ้างขุดบ่อเนี่ยนะคะเราบอกว่าเราสมมติเราค่าจ้างเรา 100,000 บาทแต่บ่ออันเนี้ยเราคาดว่าเนี่ยก็จะใช้ได้ดีนะคะใช้ได้ดี5ปีฉะนั้นเราจะต้องเอา5ปีเนี่ยค่าขุดบ่อ 100,000 บาทเนี่ยมาเฉลี่ย5 ปีนะคะหาร5ออกมานะคะก็จะตกปีละ 20,000 บาท 20,000 บาทแต่เราบอกว่าเนี่ยเราทำมาเดือนนึงใช่ไหมคะเดือนนึงเราจะคิดค่าเฉลี่ยของสินทรัพย์ถาวรเท่าไหร่คือปีนึง 20,000 บาทแต่เราทำเดือนเดียวเราก็ต้องเอา 20,000 บาทหารด้วย12เดือนก็จะออกมาเป็นค่าสินทรัพย์ถาวรเฉลี่ยของโครงการของเลี้ยงปลาอันนั้นนะคะเสร็จแล้วเราก็ได้รายได้มาส่วนละได้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาส่วนหนึ่งละเอ๊ะเราก็เอาค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยมารวมกันในช่องของรวมนะคะพอรวมกันเสร็จใช่ไหมคะเราก็จะได้มาเป็นว่ายอดค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะคะแล้วก็หักปัจจัยการผลิตคงเหลือปัจจัยการผลิตคงเหลือเช่นอะไรเช่นเราบอกว่าเราซื้ออาหารปลามากระสอบใหญ่เลย 15,000 บาทณสิ้นเดือนเนี้ยยังเหลือยังใช้ไม่หมดพอใช้ไม่หมดเราไปดูซิว่าเหลือเท่าไหร่เกิดเราบอกว่าเราซื้อมา 20,000 บาทเหลืออยู่เศษ1ส่วน4ของกระสอบเศษ1ส่วน4ของกระสอบเท่าไหร่คะเราก็เอา 20,000 บาทตั้งหารด้วย4ส่วนก็คือตกส่วนละ 5,000 บาทฉะนั้นส่วนที่เหลือก็คือเศษ1ส่วน4ก็คือ 5,000 บาทแล้วก็เอา 5,000 บาทเนี่ยมาหักจากต้นทุนที่เราใส่ไปเมื่อกี้ใช่มั้ยคะมันก็จะออกมาเป็นรวมต้นทุนการผลิตทั้งหมดพอเอารายได้ตั้งหักด้วยต้นทุนการผลิตทั้งหมดออกมาส่วนที่เหลือถ้ารายได้มากกว่าต้นทุนส่วนนั้นก็จะเป็นผลกำไรนะคะแต่ถ้าเผื่อเมื่อใดก็ตามรายได้ที่เราได้ขึ้นมาเนี่ยมันน้อยกว่าต้นทุนการผลิตที่เกิดขึ้นฉะนั้นเราแสดงว่าที่เราประกอบธุรกิจมาเนี่ยเราขาดทุนนะคะฉะนั้นในการพอเรารู้อย่างนี้แล้วเราจะได้วางแผนได้ว่างวดหน้าเนี่ยเราจะมีรายได้แค่นี้ต้นทุนการผลิตที่เราลงเนี่ยมันมากไปไหมถ้าผลมันมากไปเราควรจะปรับปรุงตรงไหนตัวนี้ค่ะการลงบัญชีเบื้องต้นเนี่ยเราจะต้องกลับไปดูการลงบัญชีเบื้องต้นซึ่งเราจะบันทึกรายละเอียดต่างๆจะช่วยเราได้ว่าตรงไหนนะซึ่งเราจ่ายไปโดยไม่จำเป็นจ่ายมากเกินไปนะคะหรือว่าอะไรก็ตามมันเป็นต้นทุนที่ว่าเราสามารถทำทดแทนเองได้ถูกกว่าที่เราไปซื้อนะคะตัวนี้จะทำให้เราเห็นว่าไอ้ที่เรากำไรขาดทุนเนี่ยมันสามารถจะทำให้มันกำไรได้มากกว่านี้ไหมเราควรจะไปลดค่าใช้จ่ายตรงไหนหรือเราควรจะไปเพิ่มรายได้ตรงไหนซึ่งเพิ่มมาแล้วเนี่ยทำให้เรามีกำไรมากขึ้นแต่นี้เรามาพูดถึงรายละเอียดของรายได้ก่อนนะคะรายได้ก็คือการนำข้อมูลนะคะที่บันทึกไว้ในสมุดรับจ่ายเบื้องต้นนะคะในช่องของรายรับจากการประกอบธุรกิจเนี่ยมาบันทึกเป็นรายได้นะคะรายได้อย่างที่เราอธิบายกันมาแล้วเรามาทวนให้อีกทีนึงว่าเมื่อกี้เราบอกว่าในสมุดบัญชีเบื้องต้นเนี่ยเราแยกรายได้รายรับกับรายจ่ายออกมาดังนั้นไอ้ตัวที่เป็นรายได้ก็คือเอาที่เราบันทึกไว้อะด้านรับทั้งหมดเนี่ยมาบวกกันแต่ด้านรับอันนั้นเราจะต้องบอกว่ามาจากการประกอบธุรกิจโดยตรงนะคะถึงมาบันทึกเป็นรายได้นะคะส่วนต้นทุนเมื่อกี้เราคุยเรื่องต้นทุนมาแล้วเรามาทวนอีกทีนึงว่าต้นทุนก็คือนำข้อมูลที่บันทึกไว้ในสมุดบัญชีรับจ่ายแต่ต้นทุนคือเฉพาะส่วนที่บันทึกไว้ในช่องรายจ่ายนะคะเอามาบันทึกไว้ในส่วนของต้นทุนนะคะเราย้ำว่าต้นทุนเกิดจากอะไร
เกิดจากการนำข้อมูลในสมุดรายวันรับจ่ายเมื่อกี้เรามีรายวันรับกับรายวันจ่ายแล้วแต่เราเรื่องทุนเราคือเอาเฉพาะช่องในด้านจ่ายนะคะมาบันทึกไว้นะคะเพื่อเป็นต้นทุน